ครับว่านี่คือโปรเจกต์แรกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่มีศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินเกาหลีนะครับร่วมโชว์บนเวทีเดียวกันนะครับพี่บิวกิ้นก่อนเลยรู้สึกยังไงบ้างผมรู้ว่าจะไปทางนู้นก่อนนะแวะทางนี้ก่อนเลยครับดีใจดีใจครับเพราะผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับทั้งในฐานะคนทำงานของศิลปินด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูด้วยนะครับ제가 지난 4월 초에도 태국에 방문을 했었는데 음식도 너무 맛있는 것도 많고 무엇보다는 태국 팬분들을 만날 수 있는 게 좋은 것 같아요 항상 올 때마다 반갑게 맞이해주시고 항상 응원해주시고 하셔가지고 올 때마다 항상 좋은 추억과 좋은 느낌을 갖고 가는 것 같습니다เด็กจริงๆผมเองก็ได้มีโอกาสมาเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งการมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือการที่ได้พบปะกับแฟนๆในเมืองไทยนะฮะซึ่งเวลาที่ทุกครั้งที่มาเนี่ยแฟนในเมืองไทยก็จะให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ให้กำลังใจผมอยู่เสมอนะครับทุกครั้งที่มาเมืองไทยเนี่ยผมเองก็จะได้รับความทรงจำดีๆและความรู้สึกดีๆกลับไปทุกครั้งเลยครับเนื่องจากเวทีนี้เป็นเวทีของการคอนเนคกันครับอื่นๆครับระหว่างไทยและก็เกาหลีนะครับถ้าเกิดจะถามว่าวิธีการคอนเนคระหว่างตัวเราเองกับแฟนๆของเราอื่นๆมีวิธีการคอนเนคกับแฟนๆยังไงบ้าง평소에일단이렇게자주바로마주보고뵙는것도좋지만이제멀리서소통을할때는 SNS 나유튜브나그렇게해서도소통을하는것같아요ก็การสื่อสารกับแฟนๆเนี่ยการได้มาเจอตัวเป็นๆต่อหน้าแบบนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยระยะทางที่จะต้องอยู่ไกลเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะฮะหรือว่าจะเป็น YouTube อะไรต่างๆในการที่จะคอยสื่อสารกับแฟนๆฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มนะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เราถือว่าเราเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยสำหรับพี่ๆที่นั่งอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้เราเด็กสุดเราน้องสุดเลยในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นแอบถามเป็นไรก็ไม่มีปัญหาครับครับคุณเป็นรุ่นพี่เขาถามพรุ่งนี้พร็อกซี่ครับถามเลยความรู้สึกที่ได้เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของทั้งบิวกิ้นทั้งพี่เจฟแล้วก็ทั้งชาวินดูรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพร็อกซี่ตื่นเต้นมากมากครับครับผมก็เป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราพร็อกซี่นะครับได้มาร่วมแสดงบนเวทีเดียวกันกับรุ่นพี่ที่พวกเราแบบเรสเพคแล้วก็ฟังผลงานเขาอยู่แล้วครับครับอีกสักหนึ่งคนพร็อกซี่ครับใครจะพูดดีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับครับก็อยากจะให้งานในวันพรุ่งนี้นะครับผมทุกคนรอติดตามทั้งผลงานของพวกเราแล้วก็ผลงานของพี่ๆศิลปินทั้ง3ท่านนะครับผมหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับผมขอบคุณครับพรุ่งนี้น่าจะได้เจอความพิเศษบนเวทีเยอะเลยทีเดียวนะครับ